และในช่วงนี้ครับกับรายการบ้านพระราม4ครับเราจะเปลี่ยนรูปแบบของรายการให้กลายเป็นเวทีแคทวอล์กชื่อดังครับใช่ค่ะวันนี้ค่ะต้อนรับ The Face Thailand Season 5ว้าวขยับขึ้นหน้ากันนิดนึงนะครับผมเป็นแคทวอล์กย่อมๆเลยนะเอ๊ะน้องสาวพี่หายไปไหนเนี่ยเขาไล่ตามความสูงมาเรื่อยๆครับนั่นน่ะสิพี่ต้อมอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะรายการบ้านพระราม4ต้อนรับนะคะเริ่มจากมาสเตอร์หมูของเราเลยไปต่อกันที่เมนเทอร์แบงค์นี่หน้าแบงค์มาสเตอร์ซาบรีน่าให้เขาแนะนำตัวเองได้ไหมได้เพราะเขาต้องบอกเขาอยู่ทีมไหนอ่ะเจอเลยครับผมค่ะมุนตาจากทีมโทนี่แอนด์แนตตี้ค่ะสาวแบบว่าดีกรีสถาปนิกต่อคนต่อไปสวัสดีค่ะซอโซค่ะจากทีมจีน่าแบงค์แล้วก็มาสเตอร์อาร์ตค่ะอายุน้อยแต่มากความสามารถสวัสดีค่ะแคนดี้ค่ะจากทีมมาริยาค่ะแล้วก็มาสเตอร์ซาบีน่าค่ะมากๆสตรองที่สุดเอ้ยแม่ตอนสุดท้ายค่ะค่ะสวัสดีค่ะชมพูค่ะจากทีมจีน่าแบงค์แล้วก็มาสเตอร์อาร์ตค่ะสาวธรรมศาสตร์นะจ๊ะมาวันนี้ก่อนอื่นหลายๆคนกำลังนับถอยหลังเพราะว่าวันที่1มิถุนายนนี้จะรู้กันแล้วนะครับถามมาสเตอร์ก่อนดีกว่าที่ผ่านมาเห็นผลงานของน้องๆเป็นไงบ้างพี่หมูก็ต้องบอกว่าปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่ขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดมากๆนะครับในรายการใช่ก็ต้องตอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง4คนจริงๆเด็กทั้งหมดในรายการเนี่ยทุกคนต้องบอกว่าพัฒนาการหมดนะครับแล้วก็4คนนี้ก็เป็นตัวแทนของทั้ง3ทีมนะครับที่แสดงให้เห็นถึงฝีไม้ลายมือแล้วก็สิ่งที่เขาได้เรียนรู้ตลอดทุกเอพิโซดนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งน้องๆอีกทุกคนด้วยที่จะร่วมทำโชว์ไฟนอลวอล์กกันในวันเสาร์ที่1นี้นะครับผมแต่ที่บอกเข้มข้นเนี่ยมันเข้มข้นไม่ใช่แค่น้องๆนะเป็นเธอบางทีเห็นว่าแอบก่อนครับเดี๋ยวก่อนสิครับช่องคู่นี้นะคะไม่ธรรมดาจริงๆเราไม่ควรยืนติดกันไหมฮะวันนี้เราแสดงความรักค่ะจริงๆปลอมนะคุณเชื่อมากที่บอกว่ารักกันพี่น้องกันนี่คือปลอมไม่ตีกันเนี่ยเป็นเพื่อความสนุกทั้งแต่ว่าในเวลานั้นน่ะมันก็ต้องไฟเพื่อทีมเราใช่ครับเล่าให้ฟังหน่อยความรู้สึกอ่ะเป็นยังไงคือไม่ถึง EP นั้นใช่ไหมครับใช่คือจริงๆแล้วมันมีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เราเหมือนอารมณ์ด้วยแล้วก็เหมือนความอินด้วยเพราะเราก็อยากจะสู้เพื่อน้องด้วยแล้วเขาก็สู้เพื่อน้องเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาเราอินมากเกินมันก็อาจจะมีแบบอารมณ์ออกมามีน้ำตาออกมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ร้องไห้ปลอมนะครับผมขอแก้ขอแก้ยืนยันว่าไม่มีสคริปต์นะครับไม่เคยมีสคริปต์ใช่ใช่จริงค่ะของแบบนี้บีคิดว่ามันเป็นแบบใน living room นี่จะเป็นซีนหลักที่เขาเรียกกันว่าเป็นซีนที่เราไฟท์เพื่อเด็กค่ะทุกอย่างมันจริงหมดทุกอย่างเราจะไม่มานั่งเจอกันค่ะคือใครคือมันเพราะว่าการที่เราแบ่งห้องกันเลยต่างคนต่างใช่แบ่งไม่อยู่ living room แล้วการที่เราแบบว่าเหมือนกับว่าแพ้เนี่ยแล้วเราต้องส่งเด็กเข้าไปพอเด็กเราไม่ได้กลับมาเนี่ยเราก็ต้องมันเป็นรายการแสดงความคิดเห็นนะคะเราก็เลยต้องแบบว่าไฟท์เพื่อเด็กอะเพราะเวลาเขากลับมาดูเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไฟท์เพื่ออยู่นะอยู่ไม่ได้แย่ที่สุดนะอะไรอย่างนี้อยากให้เข้าใจไว้เมื่อแต่ว่าจริงๆต้องบอกว่าพอหลังจากจบลิฟวิ่งรูมแล้วครับเราก็กลับมาคุยกันคือมันกลับเป็นแค่พาร์ทหนึ่งเท่านั้นแต่ในใจนี่เคลียร์ป่ะไม่รู้นะเริ่มปั่นเก่งเนาะไม่พี่หมูก็อาจจะแอบเห็นตอนแบบแต่ละคนแยกย้ายขับกลับบ้านไงคราวหน้านะซึ่งเชื่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอะไรที่เข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวน้องๆเองรวมไปถึงเมนเทอร์กับมาสเตอร์ด้วยเพราะเราจะต้องเลือกน้องในทีมเนี่ยเข้าไปสู่ไฟนอลวอล์ก
อย่างทีพี่หมูเองได้ใครมาบ้างคะนี่เลยครับมนตราเป็นยังไงบ้างพัฒนาการของมนตราสำหรับจริงต้องบอกว่ามนตราเนี่ยเป็นคนที่ทีมเราตัดออกตั้งแต่ EP แล้วครับผมเหมือนหมดมากตั้งแต่แคมเปญแรกเพราะฉะนั้นใช่ถูกตัดออกไปแล้วก็ถูกเรียกกลับเข้ามาช่วงท้ายเพราะฉะนั้นก็จะเป็นน้องที่ทำแคมเปญน้อยที่สุดถ้าเปรียบเทียบกับน้องๆคนอื่นที่อยู่ในไฟนอลวอลประสบการณ์จะน้อยกว่าใช่ในการทำแคมเปญนะครับแต่ว่าก็ต้องเห็นว่าในระยะเวลาอันสั้นเนี่ยเขาสามารถแสดงศักยภาพได้แล้วก็มีความโดดเด่นได้ก็เป็นคนที่น่าจับตามองสำหรับไฟนอลวอลครั้งนี้ครับเขาก็จะเอาแบบว่าสิ่งที่เขาเรียนมาเป็นดีไซน์มาช่วยประกอบไปด้วยถูกต้องครับได้มีผลถูกไหมมีผลนะมีค่ะแล้วก็สิ่งที่เคยเรียนกับทีมจีน่าแบงค์นะครับเนี่ยมีหนึ่งตอนนะครับไม่ทิ้งเลยนิดนึงค่ะงั้นถามเลยมนตรากดดันไหมคะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาแบบโอ้โหมาหลายแคมเปญแล้วอ๋อใช่ถามว่ากดดันไหมก็กดดันแต่รู้สึกว่าเราก็สู้ทุกคนได้ค่ะเอาเลยเว้ยไปประตูแล้วเว้ยยืน4คนเนี่ยคุณมีอะไรที่เหนือกว่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างบอกไปเลยลูกใช่ค่ะมาสเตอร์มาแรงมากโอ้อินเนอร์แรงซอโซ่หน่อยซอโซ่ค่ะซอโซ่จากทีมทีละแบงค์ค่ะทีละแบงค์งั้นถามแบงค์ก่อนทำไมถึงเลือกซอโซ่เข้ามานั่นสิคือเพราะว่าตลอดทุก EP ที่ผ่านมาครับถ้าคนดูได้ดูเนี่ยคือซอโซ่เป็นคนที่โฮลแพ็คเกจอะคือทำได้หมดทุกอย่างจริงๆแล้วเหมือนแบบคอมเมอร์เชียลก็ได้เดินแบบก็ได้ไทยแบบก็ได้เรารู้สึกว่าถ้าไม่เลือกเขาเราจะเลือกใครนี่รวมถึงนะครับผมถ้าไม่ใช่แชมป์อ่ะเราจะเป็นใครล่ะนี่พูดเหมือนไม่ได้มีลูกทีมมีคนมาด้วยเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเรามีเหมือนกันเดี๋ยวพี่เชียงก็ได้โอ้โหออกหน้ามากเลยพูดถึงเมนเทอร์ของเรากันหน่อยค่ะซอโซ่เป็นยังไงบ้างก็คือตอนแรกเราคือทั้งหมดเราก็ทำเต็มที่เพื่อทีมด้วยค่ะแล้วก็ทำให้รายการออกมาสนุกด้วยเรามองว่าทุกอย่างที่เราทำอ่ะเราถ้าเราเต็มที่กับมันทุกอย่างมันจะเห็นเองแล้วเราก็เชื่อว่าพี่ๆทุกคนคือไม่ต้องเมนเทอร์ไม่ต้องเมนเทอร์ทีมตัวเองอะค่ะรวมถึงเมนเทอร์ทีมอื่นๆอีก2ทีมเขาก็จะเห็นศักยภาพในตัวเราแล้วก็เราก็รู้สึกขอบคุณทุกท่านจริงๆวันนั้นที่เราได้พูดไปหมดแล้วเมื่อวันก่อนนะคะในตอนคัดเข้าไฟนอลวอล์กร้องห่มร้องไห้แล้วก็พูดไปหมดแล้วก็ขอบคุณมาสเตอร์แล้วก็เมนเทอร์ทุกท่านมากๆนี่ตอบดีมากตอบดีสุดลงคนขออนุญาตข้ามมาทางนี้ก่อนเพราะอยู่ในทีมเดียวกันทีมเดียวกันซึ่งจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะพี่หมูถูกไหมฮะดีใช่ไหมครับว่าทีมเนี่ยค่อนข้างโดนดราม่าในโลกโซเชียลเยอะแต่สุดท้ายดันส่งลูกทีมมาได้2 คนนี่ล่าสุดชมพูชนะแคมเปญด้วยใช่บอกเล่าความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็แบบภูมิใจในตัวเองที่เราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมาได้เพราะว่าเราเนี่ยคือเป็นคนที่โดนตัดออกจากรายการไปแล้วค่ะครั้งหนึ่งใช่ไหมคะพอเราได้โอกาสกลับมาเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็สามารถพิสูจน์ตัวเองให้แบบไม่ว่าจะเป็นเมนเทอร์เราหรือว่าเมนเทอร์ท่านอื่นๆเห็นค่ะว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่ไฟนอลบล็อกได้เหมือนกันขอเสริมนิดนึงสำหรับว่าไงเดี๋ยวหาว่าแบบเราชอบคนเดียวคือจริงๆแล้วเอาอย่าน้อยใจใช่คือจริงๆแล้วชมพูเนี่ยอาจจะออกไปก่อนตอนนั้นแต่ว่าพอเขากลับมาแล้วเนี่ยคือพัฒนาการของน้องอ่ะขึ้นอย่างนี้เลยครับแล้วคือตอนแรกเรานึกว่าน้องเป็นได้แค่นางเอกแต่จริงๆแล้วคือน้องแบบทำได้ทุกอย่างจริงๆแล้วที่สำคัญคือเป็นคนดีมากแล้วเรารู้สึกว่าไม่ว่ากระแสดราม่าจะแรงขนาดไหนอ่ะน้องเป็นคนหนึ่งที่แบบไม่เคยท้อเลยไม่เคยgive up ในตัวเมนเทอร์เลยแล้วก็ดีใจที่วันสุดท้ายเนี่ยชมพูพาตัวเองเข้าสู่ไฟนอลวอล์กได้โอ้โหภูมิใจนี่เหมือนมันเปิดใจเลยนะเนี่ยวันนี้ทีมซาบรีน่ามาริยานบ้างสำหรับแคนดี้บีไม่ได้เลือกแคนดี้เพราะวันนั้นเราไม่ได้อยู่มาสเตอร์ไม่ได้อยู่เลือกลูกทีมเข้ามาค่ะแต่รู้สึกดีใจมากเพราะว่า LGBTQ community เดี๋ยวนี้ค่ะยิ่งใหญ่มากแล้วบีคิดว่าวันบีได้อยู่วันออดิชั่นที่มาเกือบ700คนนะคะแล้วบีเห็นทรานส์หลายคนที่มาสมัครแต่ว่าแคนดี้เป็นคนเดียวที่ถูกเลือกเข้าแล้วอันนี้คือต้องขอบคุณมาริยาเพราะว่าเขาพิสูจน์แล้วว่าจริงๆทรานส์ไม่ได้แค่ติดเหมือนติดภาพอย่างเดียวว่าแบบฉันเป็นทรานส์ฉันต้องเป็นผู้หญิงแต่เขาได้แบบก้าวแล้วทำให้เห็นว่าแบบเฮ้ย I can be me yeah. I can be here บีก็เลยรู้สึกว่าบี respect แคนดี้มากๆเพราะว่าเขาเวลาเขาทำอะไรเขาทำสุดแล้ว
มันจะมีฉากหนึ่งที่แบบเขาตะโกนเป็นเสียงผู้ชายแล้วทุกคนบอกว่าเหมือนว่าเสียงผู้ชายนั้นมาจากไหนแม่แคนดี้นั่นเองอะไรเงี้ยซึ่งมีคิดว่าแบบซีนนั้นเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วคือได้พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่ได้ห่วงสวยอย่างที่ทุกคนติดภาพใช่ไหมคะแล้วบีก็รู้สึกว่าเขาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วเขาก็เหมาะที่จะเป็นเดอะเฟซคนต่อไปแคนดี้คุณต้องจบให้สวยค่ะเตรียมความพร้อมมาเท่าไหร่สำหรับไฟนอลวอล์คครั้งนี้คะจริงๆก็เตรียมความพร้อมในทุกๆวันที่ถ่ายรายการนะคะแล้วเราก็ตั้งใจมากๆไม่มีวันไหนเลยที่เราทำไม่เต็มที่ซ้อมฟูลเทิร์นทุกวันหรือเปล่าไปเดินซื้อขนมก็ฟูลเทิร์นATMก็ดับเบิ้ลเทิร์นก็หน่อยได้ไหมถามมาค่ะฟ้าค่ะเอาสิว้าวบ่อยๆแม่ค้าจะได้แถมขนมให้เยอะๆคือเมื่อกี้เสร็จแล้วหันกลับมาบอกว่าแม่ขนมครก20แม่ค้าตกใจอุ๊ยดังนั้นเชื่อว่าตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทีม Mentor Master แล้วก็น้องๆผู้เข้าแข่งขันพร้อมมากสำหรับ Final Walk Final Walk ครั้งนี้มีธีมพิเศษด้วยมีความพิเศษยังไงบ้างคะจริงๆธีมทั้งหมดเนี่ยเป็น Fashion and Technology ก็จะพูดถึงความเกี่ยวพันของแฟชั่นกับโลกของการใช้ชีวิตสมัยใหม่นะครับโดยที่แต่ละธีมเนี่ยก็จับฉลากนะครับได้ธีมที่แตกต่างกันไปนะชมพูเนี่ยได้เป็นน้ำแคนดี้เป็นดินซาโซเป็นไฟแล้วก็มนตราเป็นลมเป็นท่าต่างๆใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในโชว์เราก็จะได้เห็นโชว์ที่เรียกว่าตื่นตาตื่นใจภายใต้คอนเซ็ปต์แฟชั่นแอนด์เทคโนโลยีภายใต้ธีมของน้องๆแต่ละคนครับช่วงนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายแล้วแล้วก็ทุกคนก็เรียกว่าซ้อมกันอย่างอดหลับอดนอนซึ่งทุกคนก็ต้องพรีเซนต์ให้มันมากกว่าสิ่งนั้นออกมาใช่ใช่ครับใช่แล้วมากไปกว่านั้นครั้งนี้เราจะได้เห็นแคมเปญละครจะเป็นแคมเปญสุดท้ายเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะน้องๆเป็นยังไงบ้างแคมเปญสุดท้ายพร้อมไหมพร้อมไหมละครเหมือนได้หลุดออกจากกรอบที่ตัวเองคิดว่าตัวเองทำไม่ได้อ่ะแสดงเป็นผีไม่พอเป็นผีที่มีปมเยอะมากใช่สปอยยังไงบอกได้ไหมคะต้องรอดูค่ะบอกเลยว่าเป็นบทที่ยากมากสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การคือเอาง่ายๆเหมือนเป็นผีเก็บกดนะทุกอย่างมันต้องระเบิดออกมาคือจากที่ผมเคยดูรายการมานะฮะผมว่าแคมเปญ acting อันเนี้ยยากที่สุดเลยในทุกซีซั่นที่ผ่านมาเพราะนอกจากเขาจะต้องเล่นเป็นผีแล้วอ่ะคือมันต้องได้ feeling ที่ไม่ใช่คนนะฮะนอกจากนั้นคืออารมณ์อ่ะมันหลากหลายมากและยังต้องมีไฟนอลวอล์กทีมที่ออกมาเดินโชว์และผิดพลาดไม่ได้ปีนี้เป็นปีที่แบบว่าอยากให้ลืมภาพแบบทุกอย่างของที่ผ่านมาเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ท้าทายเพราะว่านี่ก็ซีซั่น5แล้วแล้วเราค้นหาแบบคนที่7เนาะฉะนั้นมันจะมากกว่ามากกว่าหวังว่าไฟนอลวอล์กหรือว่าคำว่าการแสดงละครทั่วไปที่แบงค์บอกฉะนั้นอยากให้รอดูกันค่ะเพราะไฟจะลุกนี่ลมจะพัดทุกคนไปแค่ไหนแล้วน้ำก็จะมาดับทุกอย่างดังนั้นให้พี่หมูเป็นตัวแทนละครับใช่ค่ะชวนชมกันหน่อยไฟนอลวอล์กนะครับก็จะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่1นี้นะครับก็ไลฟ์นะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามพวกเราทุกคนรวมถึงน้องๆ finalist ทั้ง4คนด้วยนะครับรับรองว่ามีโชว์ที่เด็ดๆแล้วก็นอกจากโชว์ที่เด็ดของพวกเราแล้วแน่นอนว่าจะมีสมาชิกจาก The Face ในทุกๆปีนะครับมาฝากผลงานให้กับพวกเราเห็นกันรับรองว่าจะเป็นเวลารายการที่สนุกมากครับก็น่าติดตามแล้วก็รุ้นดูว่าใครจะเป็นคน The Face คนที่5นะต่อไปให้ถ่ายเคลียร์หน้าจอคุณให้พร้อมครับพร้อมแล้วกับรันเวย์ของ The Face นะฮะแล้วติดตามกันให้กำลังใจกับทั้งหมดเลยนะฮะครับด้วยชมพูนะครับแคนดี้นะครับซอโซ่แล้วก็มนตรารวมถึงเหล่าบรรดาเมนทอร์แล้วก็มาสเตอร์กันด้วยจะมีโอกาสเห็นโชว์พิเศษจากแบบว่ามาสเตอร์บ้างไหมฮะก็ต้องมีซ้อนๆอันนั้นมีแน่ๆครับผมตามลืมภาพที่เคยเกิดขึ้นแล้วมาตามกันที่ช่อง33วันเสาร์นี้แล้วนะครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว่า The Face Thailand คนที่7จะเป็นใครกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันกับบ้านพระราม4ครับอินสารินนะคะแห่งชาติพรุ่งนี้เจอกันจ้าแล้วก็แบ็คจอครับบ๊ายบาย